ชูศักดิ์อัจสุดารัตน์พูดเท็จปมแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ชี้เป็นหน้าที่ส.ส.ร.คิดระบบการเมืองวันที่23มิถุนายน2567 14:34 น.ชูศักดิ์สิรินินท์ อัจสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์พูดเท็จปมแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่เป็นความจริงชี้เป็นหน้าที่ส.ส.ร.คิดระบบเมื่อวันที่23มิถุนายน67นายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.ให้สัมภาษณ์เปิดประเด็นว่าเพื่อไทยเตรียมจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกระบบส.ส.บัญชีรายชื่อให้เหลือเพียงแค่ส.ส.เขตทั้งหมดเพื่อเอาชนะพรรคก้าวไกลก.ก.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อเราต้องการจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ก็ต้องให้ส.ส.ร.เป็นคนวางว่าระบบเลือกตั้งควรจะเป็นอย่างไรไม่ใช่พรรคการเมืองหรือใครจะเป็นคนไปคิดว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้กันเองไม่เช่นนั้นจะมีส.ส.ร.ไปทำไมฉะนั้นเรื่องที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดจึงไม่มีมูลความจริงอะไรทั้งสิ้นตนเป็นคนดูเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ก็ไม่เคยมาคิดเช่นนี้เมื่อถามว่าการที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาเปิดประเด็นแบบนี้มองว่าเป็นการดิสเครดิตพรรคพท.หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าจะดิสเครดิตส.หรือไม่ก็ไม่รู้แต่เป็นเท็จไม่เป็นความจริงเมื่อถามต่อว่าจะต้องมีการดำเนินการอะไรต่อหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าชี้แจงตรงนี้ก็จบแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรคนเขาใช้วิจารณญาณดูได้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรเขาฟังตนแล้วเขาควรจะเชื่ออย่างไรตนไม่อยากไปตำหนิติเตียนใครแต่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพิธีไว้อาลัยแม่แอดโฉมฉายคืนแรกเพื่อนๆมาร่วมงานกันเพียบอาร์ตลูกสาวเผยไม่ง่ายกับการจากลาบันเทิงวันที่23มิถุนายน2567 19:46 น.พิธีไว้อาลัยแม่แอดโฉมฉายคืนแรกเพื่อนๆมาร่วมงานกันเพียบอาร์ตลูกสาวเผยไม่ง่ายกับการจากลางานนี้ห้ามร้องไห้กลัวแม่ตีวันที่23มิยะที่คริสตจักรอภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรักเอี่ยมสุขจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดพิธีไว้อาลัยวันแรกให้นักแสดงอาวุโสมากฝีมืออย่างแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลรามคำแห่งเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาโดยในก่อนที่จะเริ่มงานอาร์ตพนิษฐ์นาฏลูกสาวคนเดียวของแม่แอดได้เดินออกมาขอบคุณสื่อที่มาร่วมทำข่าวและส่งแม่เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับพูดคุยกับผู้สื่อข่าวถึงความรู้ที่มีต่อคุณแม่ว่าการที่เราต้องจากลากับคนที่เราอยู่ด้วย46ปีแล้วชีวิตตนไม่มีใครเลยน้องจากคุณแม่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายตลอดเวลาที่ผ่านมาตนรู้ว่าคุณแม่ทำงานมาหนักมากและก็เหนื่อยมากตอนนี้คุณแม่ได้ผ่านจุดนั้นไปแล้วถ้าน้ำตาวันนี้ไหนก็ไหลเพราะเห็นทุกคนรักคุณแม่มากๆแล้วมาช่วยส่งคุณแม่ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยทำข่าวและขอบคุณเพื่อนๆคุณแม่ทุกคนที่ส่งมาให้อาร์ตขนาดนี้เพราะว่าทุกคนรักคุณแม่ยังโฉมฉายก็ยังอยู่ในใจทุกคนคุณแม่สร้างความสุขให้กับทุกคนวันนี้ห้ามร้องไห้เดี๋ยวแม่ตีโดยในงานยังเต็มไปด้วยนักแสดงอาวุโสชื่อดังมาร่วมไว้อาลัยกันแน่นงานอาทิไก่วรายุทธจิ๋งมยุรชัดโยทัศวรรณมีพิษสมัยตุ๊กดวงตาก้อยธาริกาแดงพิมพ์แขติ๋วอรสาและอื่นๆ
เศรษฐาลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาดูข้อติดขัดสร้างรถไฟเชื่อมสนามบินแย้มข่าวดีกรกฎาคมนี้การเมืองวันที่23มิถุนายน2567 13:16 น.เศรษฐาลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาดูข้อติดขัดสร้างรถไฟเชื่อมสนามบินแย้มข่าวดีกรกฎาคมนี้เห็นข้อสรุปคอโต๊ะต้องได้ข้อสรุปสิ้นปี67เริ่มสร้างได้ต้นปี68ย้ำอย่าให้เกิดปัญหาเป็นเมกะโปรเจกต์สำคัญรัฐบาลหากติดกระดุมเม็ดแรกผิดเกิดเป็นมหากาพย์แน่เมื่อวันที่23มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองโดยในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรีก่อนที่วันเดียวกันลงพื้นที่จังหวัดระยองโดยเวลา 10:25 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยองพัทยาเพื่อพูดคุยหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการบริษัท BTS Group Holding จำกัดนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่มาวันนี้เพื่อติดตามเรื่องของสนามบินอู่ตะเภาการพัฒนา EEC รวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนี้ซึ่งมีการทำกันมาหลายรัฐบาลแล้วโดยรัฐบาลนี้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการเชื่อมโยงและเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความล่าช้าอยู่บ้างเพราะฉะนั้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดมีความสำคัญอย่างยิ่งด้านเลขา EEC กล่าวว่ามีสัญญากำหนดไว้และมีเงื่อนไขการดำเนินโครงการไว้3ข้อซึ่งความจริงแล้วสัญญาเสร็จตั้งแต่ปี2562และควรจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2564ซึ่งตอนนี้เรากำลังบริหารอดีตอยู่เพราะหลังจากที่มีโควิด-19บริษัทเอกชนมีปัญหาเรื่องหาคนทำงานไม่ได้ซึ่งการดำเนินงานต่างๆทำให้ไม่สามารถเริ่มโครงการได้และการส่งมอบพื้นที่ได้ขณะเดียวกันดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นและค่าก่อสร้างยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะหาธนาคารมาให้กู้เงินได้ซึ่งตรงนี้ในกระบวนการที่ผ่านมาทำให้เราจำเป็นต้องใช้วิธีการเจรจาซึ่งปัจจุบันมีหลักการที่พยายามจะนำเสนอในกระบวนการซึ่งในเดือนกรกฎาคม2567ตั้งเป้าจะมีการนำเสนอแนวทางการเจรจาเข้าคณะกรรมการ EEC และนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยจะเป็นการเสนอหลักการว่าจะมีการแก้ไขในประเด็นอะไรแค่ไหนซึ่งหากเราเห็นชอบในหลักการก็จะรู้ตัวสัญญาที่จะแก้ไขใหม่ซึ่งประมาณสิ้นปี2567จะเซ็นสัญญาแก้ไขใหม่ได้โดยจะเริ่มก่อสร้างในต้นเดือนค .0.2567 หรือต้นเดือนมกราคม2568ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นหัวใจของการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจตามความเข้าใจของตนเชื่อว่าฝ่ายเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องสนามบินมีความพร้อมและทำตามข้อตกลงแล้ว
แต่หากเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังมีความล่าช้าอยู่จะสร้างความมั่นใจให้เอกชนอย่างไรเพราะทราบว่าการมาร่วมทุนตรงนี้จะเกิดจริงหรือไม่หากเกิดล่าช้าและไม่เกิดทำไปมันก็ไม่ต่อภาพไม่ครบการลงทุนทำต่อไปก็ไม่คุ้มมันก็เป็นการอีหลักอีเหลือหากสถานการณ์เป็นไปแบบนี้ตรงนี้ตนอยากให้ชี้แจงความกระจ่างนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าโครงการนี้ควรจะเริ่มก่อสร้างปี2564แต่เกิดปัญหาโควิด-19 เรื่องผู้รับเหมาและเรื่องอะไรต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้สัญญาอยู่ระหว่างการต่อรองอันนี้ตนไม่ได้พูดถึงความชอบธรรมหรือความถูกต้องตนจะสรุปข้อมูลว่าเป็นลักษณะนี้ในระหว่างที่เราเริ่มงาน 2-3 ปีเป็นเรื่องการต่อรองว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งขณะนี้เวลาของสัญญาหมดไปแล้วแต่เดี๋ยวจะมีการหาทางออกโดยการตั้งสมมุติฐานทางด้านการเงินใหม่รวมถึงอาจจะรวมไปถึงการต่อรองกับทางรัฐบาลเรื่องของความเงื่อนไขของผลตอบแทนซึ่งตนไม่ขอคอมเมนต์ว่าทำได้หรือทำไม่ได้ซึ่งทุกอย่างจะต้องจบให้ได้ภายในสิ้นปี2567และก่อสร้างได้ต้นปี2568นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าคำถามต่อมาคือระหว่างนี้คนที่ทำสนามบินอุตภาวเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าและความเสี่ยงมันก็มีว่าหากจบไม่ได้หรือหากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถหาข้อยุติได้ตัวบทสัญญาจะทำอย่างไรต่อไปตนขอฝากไว้อย่าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการก่อสร้างสนามบินหากรถไฟเชื่อม3สนามบินมีปัญหาตนเชื่อว่าหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้ต้องไปพูดคุยกันให้ดีเพราะสนามบินอุตภาวมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเมกะโปรเจกต์ของเราซึ่งเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ตนได้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องพื้นที่สร้างสนามแข่งขัน F1 หากไม่มีสนามบินมันก็ลำบากกับเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวฉะนั้นเรื่องของรถไฟเชื่อม3สนามบินเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมเราก็น่าจะข้อสรุปและเป็นข่าวดีนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าในฐานะรัฐบาลอยากให้ไปต่อเพราะถือเป็นจิ๊กซอการลงทุนข้ามชาติต่อยอดบริษัทที่จะมาลงทุนใน EEC ทำธุรกิจการค้าหรือธุรกรรมการลงทุนต่างๆในภูมิภาคนี้ถ้าหากขาดไปตัวหนึ่งก็คงลำบากซึ่งเราไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าเชื่อม3สนามบินต้องไปลิงก์กับสนามบินที่กรุงเทพมหานครอย่างไรย้ำว่าอย่าให้เกิดปัญหาไม่เช่นนั้นหากติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ต้นก็จะเกิดปัญหาตามมาเป็นมหากาพย์ด้านนายสุริยะกล่าวว่าเรื่องรถไฟเชื่อม3สนามบินในขณะนี้ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดแล้วซึ่งแนวโน้มตนเชื่อว่าก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมน่าจะมีข้อสรุป